ไอ้หนูมึงเป็นกระเทยเปล่าเออแต่งตามสบายเลยอะไรที่มึงแต่งแล้วมีความสุขและทำงานให้ผมได้ดีเนี่ยทำไปวันรุ่งขึ้นมันแต่งมาจัดเต็มเลยครับผมมาทำงานผมจำน้องมันไม่ได้เลยคลิปนี้ต้องบอกว่าพีคแบบสุดๆเลยค่ะคุณผู้ชมเมื่อท่านเรวัตนะคะได้เล่าเรื่องราวเมื่อครั้งที่เป็นตำรวจค่ะและบอกลูกน้องบอกว่าให้แต่งตัวตามสบายเลยแต่งเลยตามที่อยากจะแต่งนะคะส่วนผลลัพธ์จะออกมาเป็นอย่างไรบอกเลยว่าเกินคาดไปชมกันดูค่ะเรียกได้ว่าออกมาอัดคลิปให้แนวคิดแฟนคลับอยู่บ่อยครั้งสำหรับพลตำรวจโทเรวัตกลิ่นเกษรและกับเหตุการณ์กระเทยไทยนัดรวมตัวหน้าโรงแรมดังภายในซอยสุขุมวิท11โดยมีจุดประสงค์เพื่อตบล้างแค้นกู้ศักดิ์ศรีหลังอ้างถูกกลุ่มกระเทยฟิลิปปินส์รุมทำร้าย20-2จนกลายเป็นดราม่าร้อนแรงที่กำลังถูกพูดถึงอย่างมากในโลกออนไลน์ก่อนหน้านี้พลตำรวจโทเรวัตอัดคลิปให้แง่คิดดึงสติพวกที่ชอบดูถูกอาชีพของคนอื่นบางช่วงตอนว่าผมจะไม่ดูถูกคนไม่ว่าทำอาชีพอะไรคนเราอย่าไปดูถูกกันผมเป็นคนจนมาก่อนแต่พ่อแม่ผมเป็นชาวนาผมลูกชาวนาวันหนึ่งพอโดนโจรปล้นนาก็ทำไม่ได้โรงสีของตาก็ทำไม่ได้เลยเกลียดเข้าไส้เลยไอ้พวกโจรมีโอกาสมีจังหวะกูไม่รอหมายจับหรอกกูสะเดาะเคราะห์มึงได้สะเดาะเคราะห์เลยเพื่อให้มันหมดประเทศไปไม่ใช่ว่าเป็นตำรวจแล้วจะมาอวดเก่งมันไม่มีอาชีพอะไรเก่งหรอกครับบางทีโจรมันก็เก่งกว่าตำรวจอีกแต่ถ้าเราคิดเป็นตำรวจจะให้มีผลงานในการปราบปรามจับกุมมันก็ต้องให้เก่งกว่าโจรไม่ว่าจะใช้มีดเข้าหลามหมัดมวยหรือเทคนิคความรู้เครื่องมือเวลาผมบุกมันไม่มีใครนั่นได้หรอกครับหนึ่งผมไม่ดูถูกคนไม่ว่าจะอาชีพอะไรสองจะเป็นคนเห็นใจคนไม่ว่าจะมีอาชีพอะไรนะครับนะฮะคนเราอย่าไปดูถูกนะผมเป็นคนจนมาก่อนจริงเป็นหลานเท่าแก่โกก็จริงแต่พ่อแม่ผมชาวนาผมลูกชาวนาวันหนึ่งพอโดนโจรปล้นนาก็ทำไม่ได้โรงสีของตาก็ทำไม่ได้ผมเลยเกลียดเข้าไส้เลยไอ้พวกโจรมีโอกาสมีจังหวะกูไม่รอหมายจับหรอกกูสะเดาะเคราะห์มึงได้สะเดาะเคราะห์เพื่อให้มันหมดประเทศไทยไปนะครับไม่ใช่ว่าเป็นตำรวจแล้วจะมาอวดเก่งมันไม่มีอาชีพอะไรเก่งหรอกครับบางทีโจรมันก็เก่งกว่าตำรวจนะครับแต่ว่าถ้าเราคิดจะเป็นตำรวจที่จะให้มีผลงานในการปราบปรามจับกุมมันก็ต้องให้เก่งกว่าโจรล่าสุดพลตำรวจโทเรวัตได้ออกมาบอกเล่าเมื่อครั้งท่านเป็นผู้บัญชาการปราบปรามยาเสพติดมีน้องเป็นร้อยตำรวจโทเขาเป็นกระเทยดูกิริยาท่าทางแล้วก็คือกระเทยท่านก็เลยถามไปตรงๆว่าไอ้หนูเป็นกระเทยหรือเปล่าคำตอบคือค่ะซึ่งตำรวจคนดังกล่าวใช้คำว่าค่ะด้วยทำให้ท่านเรวัตบอกว่าให้แต่งตามสบายเลยอะไรที่แต่งแล้วมีความสุขแล้วทำงานให้ผมได้ดีทำไปเถอะคือน้องๆที่เป็นกระเทยเนี่ยนะเวลามันแต่งตัวแล้วมันจำไม่ได้หรอกครับผมเล่าเรื่องจริงให้ฟังเรื่องหนึ่งผมมาเป็นผู้บัญชาการปราบปรามยาเสพติดมีน้องเป็นร้อยตำรวจโทเขาเป็นกระเทยครับผมดูกิริยาท่าทางแล้วมันก็เป็นกระเทยแหละผมก็เลยถามว่าไอ้หนูมึงเป็นกระเทยเปล่ามันก็บอกค่ะมันใช้คำว่าค่ะด้วยเออแต่งตามสบายเลยอะไรที่มึงแต่งแล้วมีความสุขและทำงานให้ผมได้ดีเนี่ยทำเลยโดยท่านเรวัตได้เล่าต่อว่าวันรุ่งขึ้นแต่งจัดเต็มมาเลยชนิดที่ว่าท่านมาทำงานจำน้องไม่ได้คิดว่าเป็นนางเอกหนังจะมาขอสัมภาษณ์หรือเป็นดาราทีวีจะมาขอสัมภาษณ์อะไรซึ่งจำไม่ได้จริงๆจนน้องต้องถามว่าท่านจำหนูไม่ได้หรอซึ่งท่านเรวัตจำไม่ได้จริงๆเนื่องจากแต่งหน้าจัดเต็มมากและยังใส่วิกใส่หน้าอกปลอมไปด้วยวันรุ่งขึ้นมันแต่งมาจัดเต็มเลยครับ
ผมมาทำงานผมจำน้องมันไม่ได้เลยผมคิดว่าเป็นนางเอกหนังจะมาขอสัมภาษณ์หรือเป็นดาราทีวีจะมาขอสัมภาษณ์อะไรผมจำไม่ได้จริงๆมันบอกท่านจำหนูไม่ได้เลยบอกโอ้กูจำไม่ได้เลยมึงแปลงเพศนะมันแต่งสันจมูกทาเสริมขนคิ้วใส่อะไรต่ออะไรใส่วิกใส่นมปลอมเข้าไปผมจำไม่ได้จริงๆซึ่งเรื่องนี้ทำ FC แสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากบ้างบอกว่าพ่อน่ารักกับทุกเพศทุกวัยตลอดท่านรับสภาพได้แต่ก็เกือบจำไม่ได้เมื่อน้องเขาแต่งมามีลูกน้องสวยระดับนางเอกท่านน่ารักเข้าใจชีวิตของผู้อื่นท่านคือที่สุดของที่สุดเข้าถึงทุกเพศทุกวัยเลยค่ะหรืออีกความเห็นที่บอกว่าเป็นนายที่น่ารักมากค่ะไม่ว่าท่านเรวัตจะอยู่ในบทบาทหรือว่าหน้าที่อะไรนะคะท่านเรวัตก็เข้าใจหัวอกทุกคนค่ะถึงขนาดยอมให้ลูกน้องแต่งตัวตามเพศสภาพได้อันนี้ก็สุดยอดมากๆจริงๆค่ะเพราะว่าท่านเข้าใจทุกๆคนนะคะจึงทำให้ท่านนั้นมีแฟนคลับเพิ่มทุกวันยังไงล่ะคะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับThank you.